เพื่อนเมื่อกี้เป็นไงคะดีครับเวลาทำงานด้วยกันแล้วก็จะสนุกสนานชอบทางถนัดเราเลยไหมฮะทางแบบแบบนี้แฟชั่นแฟชั่นอะไรเงี้ยก็ได้อยู่ครับปกติแฟชั่นจ๋าไหมนะอย่างนี้ไม่ค่อยแล้วครับไม่ได้เราเบาลงหน่อยมันจะเริ่มเยอะไปแล้วใช่ครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็พยายามน้อยลงนะแบบเริ่มโตขึ้นเลยไม่ได้ทำอะไรเลยแต่ก่อนที่ใส่กางเกงสีแดงก็ยังไม่ได้พยายามน้อยนิดนึงไม่นะผมไม่ต้องเปลี่ยนนะผมก็แต่งแบบนี้ของผมอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่เราอาจจะแค่แบบมันก็เป็นตามวัยความชอบมันก็เปลี่ยนแล้วก็สีสันเราก็จะน้อยลงครับเชิญชวนใครแบบชาวแฟชั่นมาแบบเดินที่ครับก็สำหรับคนที่ชอบแฟชั่นเนาะก็ตอนนี้ก็มีคอลเลกชันใหม่ของคอมเพิ่มเข้าแล้วก็มาดูกันได้นะครับได้ยินอยู่นะพี่วงแคนไม่ถึงเอาได้แค่นี้วันนี้ทุ่มสดใสขึ้นนะเนี่ยพยายามกลับสู่สภาพปกติฮะเราก็ต้องพยายามใช้ชีวิตให้มันเข้าใกล้จุดเดิมให้เร็วเลิกดาวหรือยังคะแบบว่ามันกลับขึ้นมาแฮปปี้แล้วคือพยายามมันก็พยายามมันก็แฮปปี้ขึ้นมันคงต้องใช้เวลาค่อยๆเนาะมันก็จะค่อยๆน้อยลงเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็พยายามแต่อย่างนี้ล่าสุดที่เราลงก็ยังดูเศร้าๆอยู่ร้องเพลงที่เราเล่นกีตาร์อ๋อจริงๆเป็นวงที่ผมชอบมากเลยก็เล่นอยู่แล้วแล้วเพิ่งซื้อหนังสือเพลงใหม่มาก็เลยคือจริงๆแล้วเราเหมือนจะตัดใจไม่ได้ก็เลยควรเพลงเข้าอะไรคือผมเป็นคนฟังเพลงแบบนี้อยู่แล้วก็แบบฟังแล้วก็ชอบแล้วก็มาแบบเกี่ยวกับภาษาไม่เกี่ยวกับอาการหัวใจตอนนี้ไม่อะครับผมก็แบบผมแค่พยายามไม่อยากยุ่งกับเรื่องนี้แล้วเหมือนกันคือผมรู้สึกว่าถ้าเรายุ่งกับเรื่องนี้มันก็ไม่ดีได้เราก็ต้องพยายามแบบก้าวหน้าไปเรื่อยๆซึ่งมีแบบดีขึ้นครับแล้วก็เข้าน้อยลงจริงๆเริ่มใช้ชีวิตปกติเริ่มเจอเพื่อนมากคือพี่โซ่ใหม่ก็ทำกิจกรรมต่างๆแต่ยังมีแบบถ่ายรูปถ้าพี่ขอโทษด้วยจริงยังมีแบบเฮิร์ตแบบน้ำตาไหลอะไรอย่างนี้อยู่ไหมเพราะว่าตอนนั้นคนจับตาแบบหลังจากพีสัมภาษณ์เสร็จพีตัดร้องเดินร้องไห้กลับบ้านอะไรอย่างนี้จริงแล้วผมก็ไม่คิดว่าทุกคนจะเห็นนะผมก็ตกใจเหมือนกันว่ามันก็ปกติอ่ะผมว่ามันเป็นธรรมชาติเราก็เป็นมนุษย์ปกติเหมือนทุกคนมันแค่การงานอาชีพเราต่างหากก็เหมือนทุกคนทั่วไปอะครับแล้วก็มีความเศร้าได้แต่เดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเลยแล้ววันนั้นที่เราเปิดใจนี่คือเราเศร้าแบบมันมาเก็บอาการขนาดนั้นเลยใช่ไหมคะก็ไม่เคยพูดแต่ชาวเน็ตบอกว่าเราแบบแข็งแรงมากตอนที่ต้องยิ้มสู้กล้องอะไรเงี้ยเราก็ต้องแข็งแรงอะทั้งหมดไหมทุกคนมันก็ต้องก้าวผ่านยังไม่ได้เราก็ต้องพยายามแบบลุกให้ตัวเองณวันนี้เองยังมีแบบคลอคลออะไรอย่างเงี้ยไม่มีก็พยายามใช้ชีวิตของเราเราก็หากิจกรรมทำไปเรื่อยๆงานก็ค่อนข้างดีกูอ่านข่าวแบบว่าภาพหลุดนี้เราได้มีติดตามบ้างไหมหรือว่าไม่ดูเลื่อนผ่านเลยคืออยากจะมีแต่คนส่งมาให้ครับแบบเฮ้ยยังไงเนี่ยอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็สุดท้ายนะมันไม่ใช่เรื่องของเราแล้วของเรามันสิ้นสุดนะวันที่เราพูดไปแล้วพอเห็นภาพหลุดแล้วคือได้เห็นใช่ไหมคะอย่างภาพล่าสุดที่เราเลิกที่ไปปาร์ตี้กับวันนี้ยังไม่เห็นจริงๆมันหลายๆอย่างมันอาจจะเกิดตอนที่แบบก่อนที่จะเลิกกับเราด้วยอะไรเงี้ยนี่ก็ไม่แน่ใจในเรื่องไทม์ไลน์กันว่ามันเกิดอะไรขึ้นยังไงบ้างคืออย่างที่ผมบอกแหละว่าเรื่องของผมแบบมันจบไปในโฟกัสที่ว่าเฮ้ยผมว่าเขาเลิกกันแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องผู้หญิงหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับผมจริงๆพี่คาใจไหมคะกับเรื่องที่ว่าหลายคนมองว่ามันเป็นการคบซ้อนผมไม่คาใจอะครับมันเกิดขึ้นไปแล้วมันจบไปแล้วเราเอามันกลับมาเป็นแบบเรื่องเรามานั่งคิดมันก็คิดไม่ตกอ่ะแก้ปัญหาไม่ได้เพราะฉะนั้นผมว่าเราก็ปล่อยมันไปเถอะเราก้าวข้ามผ่านจริงๆเรามีสะอึกกับแบบข่าวที่แบบมันโดนมาบ้างไหมเพราะแบบไอ้พวกสติ๊กเกอร์ลาสติ๊กเกอร์หมีอะไรเงี้ยบางทีมันก็มาในช่วงที่คบกับเราอยู่ก็มีครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกแล้วมันเรื่องของเขาแล้วเพราะว่าเรายังต้องดูเป็นห่วงเพราะว่าก่อนน็อกมาสัมภาษณ์เราก็ได้โทรไปให้กำลังใจน้องเขาครับก็มีสั้นๆก็แค่อยากเฮ้ยโอเคนะสู้ๆนะแล้วพอได้ฟังน้องเขาสัมภาษณ์แล้วรู้สึกไงบ้างก็เป็นในแบบที่เขาพูดอ่ะก็เป็นตามเขาผมไม่รู้จะตอบยังไงเลยสุดท้ายแล้วก็อย่างที่ผมบอกนะฮะก็มันเป็นเรื่องของเขาแล้วผมก็ต้องปล่อยเขาอ่ะเขาแบบเขาต้องคนกับ
ต้องโตในแบบเขาตั้งใจจะเป็นแบบที่เขาอยากจะเป็นจริงๆใช่ไหมครับตอนนี้ผมว่าต้องขอบคุณทุกคนที่มาช่วยมากผมเองก็คาดไม่ถึงเหมือนกันว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็เป็นไปก็ขอบคุณจริงๆที่แบบหลายคนมาช่วยเห็นฮะเยอะมากก็จะมีคนบอกเยอะมากจนแบบเวลาในออฟฟิศเราก็ต้องมานั่งแบบวางแผนว่าจะทำไงให้เราขายทันวันมันก็เลยมาวุ่นเรื่องนี้เป็นหลักมีไปเดินดูธุรกิจในเซ็นทรัลบ้างไหมคะคนก็สงสารพี่ๆน้องๆพนักงานน้องเราก็แวะไปเยี่ยมเอาขนมไปให้ไปคุยด้วยอะไรเงี้ยเท่าที่เราว่างจะไปปลายปีมีโบนัสแน่นอนเนาะก็ต้องมีแล้วแหละหลายๆคนนี้แบบว่าอยากดามใจพีทมากเลยเห็นแบบว่าลั่นทวิตเตอร์เลยอยากมาเป็นสะพ้ายเซ็นทรัลอะไรอย่างเงี้ยแล้วว่าไงเข้าคิวรอขอบคุณมากทุกคนให้กำลังใจผมก็รู้สึกว่าสังคมเราน่ารักเวลามีอะไรก็ตามคนก็เป็นห่วงกันความน่ารักของโครงการการให้กำลังใจมากพี่ได้เข้าไปอ่านไหมคะว่าแบบคำแต่ละคำที่แบบผมจะมีแบบแท็กมาให้ผมอะไรเงี้ยมันก็จะขึ้นเนี่ยเราก็จะได้อ่านบ้างแบบบางคนก็มีกลยุทธ์ในการยิ้มแบบน่ารักมันเป็นรูปแบบใหม่ของการให้กำลังใจมันเป็นวิธีการให้กำลังใจรูปแบบใหม่โอ้ตกใจมากโอ้คิดไม่ถึงว่าจะมาแบบนี้ก็เราก็ดีใจแหละคือมีคนแบบแบบเขาอยากให้กำลังใจก็ขอบคุณเพราะคุณเข้ามาแล้วที่เห็นเขาที่มันขายหมดตกใจคือมันขายหมดเพราะเราไม่คิดว่ามันจะมีแบบนะได้ไงวะมันขายของหมดอ่ะไม่อยากให้มันเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆก็อยากให้เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆก็ดีอ่ะคิดอีกหนึ่งเรื่องน้องโบเมลดาครับมีข่าวว่าแบบตอนนี้คุยกันคือผมแค่เคยเจอเขาแบบผ่านๆครั้งเดียวเลยแล้วก็ไม่ได้คุยกันเลยงงไหมคะว่าทำไมมีชื่อเขางงเร็วนิดหน่อยนะแต่ว่าก็เห็นเขามาคอมเมนต์ก็แบบก็ขอบคุณที่แบบแวะมาให้กำลังใจได้เจอสนิทอะไรกันไม่ได้สนิทเลยค่ะเคยเจอแบบก็นานมากเลยอย่างตอนนี้เองเขาก็โสดด้วยอะไรเงี้ยค่ะมันมีโอกาสจะได้คุยกันไม่มีครับคือยังไงก็เป็นเพื่อนเขาใช่ผมรู้สึกว่ามันยังอยู่ในขั้นตอนที่แบบเราอยากจัดการตัวเองก่อนเราไม่ควรจะเป็นภาระเราอยากดูแลตัวเองให้ดีอยากตั้งใจทำงานในแบบของเราก่อนมันเราไม่มีเวลากลับมานั่งดูแลตัวเองมาเป็นเวลาแบบ 2-3 ปีนะคิดว่าผมอยากทำตัวเองให้มันดีก่อนแสดงว่าณตอนนี้คือใจเราก็ยังบอบช้ำอยู่คือณตอนนี้มันก็ค่อยๆครับมันค่อยๆซึมลงไปซึมกันไปแต่ก็ดีขึ้นทุกวันครับใช้วิธีอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไปเจอเพื่อนนี่แหละกิจกรรมไม่ได้มากที่สุดแล้วที่จะทำได้พยายามกลับมาทำงานปกติเนี่ยใช้ชีวิตให้ปกติที่สุดมีฮะเพื่อนแบบรักแบบเพื่อนชวนไปเชียงใหม่แต่แบบเพื่อนมหาลัยก็สนุกดีไม่ได้เจอกันมาตั้งแบบบางคนไม่เจอไม่เหลือก็ยังเดินหน้าต่อไปครับก็ไปดีโอเคค่ะอ่ะล่าสุดขออนุญาตนิดนึงค่ะพี่อย่างพี่คือส่วนหนึ่งอ่ะคุณมองว่าภาพที่มันหลุดออกมาว่าแบบพีทมีส่วนอะไรผมไม่รู้ว่าผมจะเข้าไปเกี่ยวกับเรื่องนี้ทำไมมันไม่ใช่เรื่องของผมแล้วผมก็ไม่ได้เสียกับอะไรเรื่องนี้นึกออกมั้ยมันไม่ได้ทำให้ชีวิตผมดีขึ้นเหมือนแล้วว่าอะไรแบบนี้มันผมไม่ได้อยากจะเห็นจริงๆพี่เลือกที่จะเสพหรือว่าเลือกที่จะเลื่อนผ่านไปเลยมันอย่างไรนะอ่านไหมหรือว่าข่าวพวกเนี้ยพยายามไม่อ่านเพราะว่ามันไม่รู้อ่านแล้วมันก็เหมือนเพย์แบ็คตัวเองใหม่ไม่อยากเวลาเพื่อนส่งมาให้มีส่วนกลับไหมไม่ต้องส่งไม่เราก็จะบอกคือเราก็เข้าใจคนที่เขาส่งมาว่าเขาก็ถามด้วยความเป็นห่วงเฮ้ยอันเนี้ยรู้หรือยังหรือเกิดอะไรขึ้นโอเคไหมเราก็แบบก็โอเคมันก็ทำได้ทุกคนถ้าตรงๆก็มีบ้างแต่ว่าเดี๋ยวก็ค่อยๆรอกับเพจที่ยังแฉไม่หยุดเลยว่าแบบเราเป็นคนปล่อยรูปเองบ้างเราส่งรูปให้เขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเราอยากจะบอกอะไรกับเขาไหมคะคือผมแค่รู้สึกว่าแบบมันไม่ได้ประโยชน์อะไรที่ผมทำผมก็ไม่ได้ชีวิตดีขึ้นจากการทำเรื่องแบบนี้ก็ไม่รู้ว่าแบบจะทำอะไรอ่ะสุดท้ายแล้วฝากขอบคุณลูกค้าค่ะที่มานานมากค่ะขอบคุณครับทุกคนที่ให้กำลังใจครับมีคุณค่ามากไม่รู้แค่รู้สึกว่าเป็นเกียรติมากดีใจมากๆขอบคุณมากขอบคุณค่ะ